สวัสดีครับผมเซอร์ไมค์กี้นะครับอยู่กับเกม Sword and Magic อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรกันบ้างนะครับจะมาเรียนรู้เรื่องสกิลละกันนะครับผมนะฮะซึ่งสกิลเนี่ยถึงจะพูดอยากจะพูดเลยคือสกิลสายเลือดนะครับผมนะฮะเมื่อเลเวล50เนี่ยเราจะสามารถอัพตรงนี้ได้นะครับโดยที่สกิลสายเลือดเนี่ยเราต้องมีไอเทมในการอัพด้วยนะครับแล้วก็สกิลสายเลือดเนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าพลังลบของเราอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาอัพเลยนะครับเมื่อเลเวล50นะครับแล้วของเนี่ยหาได้ยังไงนะครับกดเข้าไปดูเลยฮะแล้วก็กดไปดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างกิลบูชานะครับสึกสับสนนะครับแลกตาสับสนนะครับร้านสุ่มนะครับเอ้ยไปง่ายสุดนะครับกิลบูชานะครับผมนะฮะก็ไปบูชากิลทุกวันนะครับโดยมีไอเทมแลกเปลี่ยนนะครับถ้าไม่มีเนี่ยเราก็สามารถขอความช่วยเหลือได้นะครับนะไอเทมไม่พอนะฮะอันนี้พอชิปมังนะครับบูชาไปปุ๊บนะครับได้40เศษนะครับผมนะเห็นป่ะนี่เป็นวิธีหาที่ง่ายที่สุดนะครับผมนะฮะซึ่งไม่มีเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในกิลด์ได้นะครับเท่านี้เราก็สามารถเก่งขึ้นได้อย่างง่ายๆเลยนะครับผมนะฮะเห็นป่ะง่ายดูง่ายนะนะครับผมต่อมานะครับผมนะเดี๋ยวเราไปดูรูนสกิลกันนะครับเรามาอัพกันก่อนนะฮะปึ๊ด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 มาพลังเพิ่มรัวๆนะฮะผมแรงแรงต้องบอกว่าแรงจริงนะครับซึ่งอันที่2เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเลเวล60นะครับผมนะอันแรกเห็นป่ะอันที่2เลเวล60นะครับแล้วก็จะมีการเปิดนู่นนี่นั่นนะครับจะมีหินที่ต้องการใช้อีกเช่นเคยนะครับได้จากไหนบ้างฮะร้านสุ่มและการผสมนะครับกิลด์บัญชาปีศาจนะครับรางวัลจากกิลด์บอสนะครับผมว้าวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะครับกับลูกทีมของเรานะครับลูกกิลด์ของเราเพื่อไปทำนะฮะภารกิจนะครับโอเคนะครับมาสกิลแอคทีฟกันบ้าง นะครับอัปเกรดสักหน่อยหนึ่งนะครับให้หมดนะครับผมนะฮะทีนี้เราจะมาดูรูนสกิลนะครับรูนสกิลเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างมันช่วยในการเพิ่มเติมนะครับความสามารถของสกิลหลักที่มันอยู่ในช่องนะครับที่เราใช้นั่นแหละนะครับอย่างเช่นเราดูอะไรที่มันอ่านง่ายๆดีวะสั้นๆดูง่ายๆนะครับอันนี้เป็นเต้นระบำยั่วยวนนะครับผมนะฮะแล้วก็รูนสกิลมีแต่แขนง3อันนะครับแต่ละอันมี3อันเหมือนกันอันนี้ง่ายสุดนะครับเรียกเทพออกมาโจมตีและฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับผมนะฮะถ้าเรามีรูนสกิลล่ะเดี๋ยวเราไปดูรูนสกิลนะครับว่ามันจะช่วยเพิ่มอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมพลังนางฟ้าเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีกนะครับอย่างมันก็จะออกมาประมาณว่าฟื้นเลือดนะครับแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันขึ้นมาอีกนะครับผมนะฮะซึ่งมันช่วยให้เราเก่งขึ้นมาอย่างดีเยี่ยมด้วยนะครับผมนะฮะการปลดล็อกเนี่ยต้องหารูนนะฮะซึ่งรูนเนี่ยก็หาได้ตามด่านทั่วไปนะครับจริงๆผมได้มา 2-3 เม็ด 3-4 เม็ดนะครับก็อัพจะเห็นว่าผมอัพไป2ช่องแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ารูนหาได้ยังไงกันนะครับผมเอามาดูสายฝั่งนี้กันบ้างนะฮะสายท่านมืดนะครับเอามาดูรูนกันนะครับก็เอาเวจีขั้นสุดยอดแรกรับนะครับเฮชุกเชิญนะครับแรกวัสดุสมบูรณ์นะครับผมนะฮะทีนี้เราก็ไปดูว่าเกาะเวจีอยู่ไหนนะอะไรอยู่ไหนนะนะครับมาเราก็กดคลิกเข้าไปดูได้นะครับว่าเราสามารถหามาได้จากที่ไหนบ้างนะครับผมนะฮะซึ่งรูนสกิลเนี่ยมันช่วยเราได้อย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสกิลเนี่ยมันจะช่วยเสริมความสามารถสกิลไงเสริมสมรรถนะความแข็งแกร่งของตัวละครเราการป้าตัวละครให้แข็งแกร่งเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเกมนี้นะครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมอัพรูนสกิลนะครับเลือกรูนสกิลที่เหมาะสมกับตัวท่านนะครับแล้วท่านก็จะเป็นเทพแห่งดาบระเวทมนต์ Sword and Magic ในโลกแห่งนี้นะครับผมนะฮะนั่นแหละครับอย่างเช่นอันนี้นะฮะเพิ่มพลังโจมตีมีโอกาสเพิ่มพลังมีโอกาสโจมตีคูณ2นะอัพเลเวลก็เพิ่มโอกาสไปเรื่อยๆนะครับมาต่อมาเรามาดูนะครับศึกสับสนนะครับศึกสับสนคืออะไรนะครับสับสนเหลือเกินนะครับแค่ชื่อก็สับสนแล้วนะครับเรามีแผนที่ให้ดูนะครับตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้นะครับเพราะว่าวันที่ผมอัดเนี่ยมันเป็นวันที่ยังไม่ได้มีการรบกันเกิดขึ้นนะครับซึ่งศึกสับสนเนี่ยจะมีเปิดเฉพาะวันจันทร์พุธและศุกร์นะฮะการเล่นศึกสับสนเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆ Hunger Game นะครับเป็นการเอาชีวิตรอดนะครับโดยการฆ่าคนที่อยู่ในศึกของเรานะครับให้ตายให้หมดนะครับแล้วก็จะมีโซนปลอดภัยนะครับแต่ถ้าอยู่นอกโซนปลอดภัยถ้าอยู่นอกเขตโซนปลอดภัยเนี่ยจะถูกระเบิดหิมะแช่แข็งนะครับเลือดออกตายภายใน30วิด้วยโอ้พระเจ้ามีการลงโทษด้วยนะครับสุ่มเขตปลอดภัย1แห่งนะครับต้องรีบไปที่นั่นภายใน3นาทีนะครับไม่ฉะนั้นจะถูกลงโทษอีกแล้วนะครับผมอยู่รอดนะครับสะสมพลังสับสนนะครับหรือโจมตีผู้เล่นนะครับจนพ่ายแพ้นะครับเพื่อความอยู่รอดนะครับเพื่อเป็นที่1 นั่นเองนะครับเหมือนทั้งเกมเหมือนประมาณ Battle Royale เลยนะครับผมนะฮะเราต้องมีชีวิตรอดให้ได้นะครับยิ่งรอดก็ยิ่งได้ไอเทมนะครับได้นู่นนั่นมีโอกาสชนะอย่างยิ่งยวดเลยทีเดียวว้าวนะครับนอกจากศึกสับสนเนี่ยก็ยังมี Empire War นะครับซึ่งเป็นการต่อสู้ของกิลด์มาเราดู Empire War กันนะฮะ
Empire War เนี่ยก่อนอื่นเลยต้องเลือกฝั่งก่อนว่าจะอยู่ฝั่งไหนนะครับผู้สาบโลหิตกับกองทัพเทพพระเจ้าผู้สาบโลหิตกับกองทัพเทพเราจะเป็นยังไงดีนะฮะโดยต้องมีกิลด์เท่านั้นนะครับแล้วหัวหน้ากิลด์เนี่ยจะเป็นคนเลือกว่าจะเข้าร่วมกับฝั่งไหนว้าวนะครับผมนะฮะซึ่งผมเนี่ยอยากจะร่วมฝั่งไหนดีนะครับรู้สึกว่าทางผู้สาบโลหิตเนี่ยจะมีคนเข้าเยอะกว่าผมก็ไม่รู้อะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลามีให้เลือกระหว่างฝั่งดีกับฝั่งชั่วเนี่ยคนจะรอบเลือกคนจะชอบเลือกฝั่งชั่วเยอะที่สุดนะครับเพราะว่ามันเหมือนได้ปลดปล่อยตัวเองอ่ะตัวเองทำดีในโลกของความจริงต้องอยู่ในใต้กฎหมายนะครับแต่โลกแห่งเกมเนี่ยเราสามารถทำชั่วได้ไม่จำกัดจำนวนเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเป็นกองทัพเทพสินะกองทัพเทพครับผมนะฮะลองดูข้าวแผ่นที่มาว่าข้างในเขาเป็นอะไรกันข้างในเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเผื่อจะมีการสู้รบปรบมืออย่างสนุกสนานนะครับผมมาขอเข้าไปดูหน่อยนะครับจริงๆความดูจากพลังลบผมเนี่ยไม่สามารถสู้ใครเขาได้แน่นอนนะครับแล้วด้วยเป็นอาชีพเป็นอาชีพสายซัพพอร์ตซะด้วยนะครับแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่เราต้องไปดูฮะป่ะไปลองดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมไหนโอ้มีทั้งหมูทั้งไก่ใช่ไหมตัวข้างบนเป็นไก่นะครับผมนับเวลาถอยหลัง38นาทีนะครับแล้วก็มีทั้งมอนสเตอร์นะครับโอ้โหรถก็มีรถนี่มันคนเปล่าวะตรงนั้นน่าจะเป็นคนนะครับชื่อแดงแป๊ดมาเลยครับผมนะฮะผมรู้สึกมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังหรือเปล่าวะไม่มะยังไม่มีอะไรเราจะไปสู้เขาไหมโอ้โหนี่ครับเรามาดูนะฮะว่าเขากำลังตีกันอยู่นะอุ้ยรู้สึกว่าโดนแทงหลังนะฮะว่าแล้วนะครับที่บอกว่าอยู่ข้างหลังนะครับโอ้ยเดี๋ยวก่อนฟันขนาดนี้นะครับอย่าทำคอยมีคนล้มนะฮะมีคนล้มลงไปแล้วนะครับเรามาดูกันนะฮะเราโอ้โหยังไม่ทันดูเลยโดนเข้าบ้องข้างหน้าครับผมเจ็บมากเจ็บนะจุดนี้นะครับเราออกดีกว่านะฮะสภาพแบบพลังลบอย่างเราผมรู้สึกว่าพลังกับพลังเรา 79,000 นะครับไปสู้ลบปรบมือกับพวก 200,000 100,000 200,000 300,000 อะไรเงี้ยรู้สึกสับสนรู้สึกด้อยค่ามากเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าครับสิ่งสำคัญของเกมนี้นะครับคือเกาะ AVG นะครับที่เอาไว้หาแร่ไอเทมหาไอเทมต่างๆนานามากมายนะซึ่งก็จะมีทั้งหมด 4-5 เกาะเนี่ยนะครับผมนะฮะมีรางวัลได้รับรางวัล EXP นะครับทองนะครับเพชรฟ้านะครับหรือว่าไปเจอบอสว้าวไปปราบศัตรูนะครับผมนะฮะซึ่งเกาะ AVG ต้องบอกว่าจะมีโซนปลอดภัยอยู่นะครับแล้วก็สามารถฟรี PK นะครับมันเป็นโซนที่ฟรี PK นะครับฆ่ากันโดยที่ไม่ติดโทษใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะฮะแต่ว่าเกาะนี้นะครับนอกจากความโหดที่ว่ามามันก็ยังมีประโยชน์หลายด้านเช่นกันนะฮะอย่างเช่นหาไอเทมหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆนานามากมายนะครับผมนะฮะเรามาดูกันว่าเราจะอยู่รอดได้นานแค่ไหนนะครับโดยผมตอนนี้ทำเควสลากรถอยู่นะครับผมนะฮะมีรถให้ลากก็ลากไปนะครับมาเราไปดูกันว่าเราจะรอดไม่รอดโดยการคาดเดาเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับเกิน5วิ3วินะครับผมนะฮะมาดูฮะกำลังนัวกันเลยฮะตรงข้างหน้าหรือเปล่านะครับเราลองเดินสลับออกไปนะครับเข้าสู่โซนปลอดภัยจาก PK นะครับหมายถึงฟรี PK แบ่งปลอดภัยรู้สึกมีใครโดดเข้ามาอ่านันกูโดนเลยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นๆนะท่านโอปกอดพระเจ้าช่วยด้วยโดด Empower เอาชนะไปได้นะครับผมกูบายโอ้ข้างนอกกูดิโอ้โหดูจากฉายาแล้วก็อะไรต่างๆนานี่ยกกิลกันมาดักรอจุดเกิดเลยหรือเปล่านะครับถ้าออกไปฉลับออกไปเนี่ยผมว่าตายนะครับผมออกจากโซนปลอดภัยคือเราไม่ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะครับชีวิตเรานะครับรู้สึกว่าสินค้าเสียหายไปหนึ่งด้วยนะครับผมเวรกรรมตะแป๊กไก่ผมว่าผมไม่น่ารอดแล้วแหละนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะใครที่สนใจระบบนะครับสำหรับซอสแอนด์เมจิกเนี่ยมันยังมีอีกต่างๆนานาอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะฮะให้มาลองดูกันได้นะครับมาลองเทสกันได้ตอนนี้ผมกำลังทำเควสในเกาะเวจินเนี่ยสะสมนะครับกำลังติดตามอยู่นะครับสำหรับเควสนี้นะครับเพชรฟ้าจากเอเวจีไฟนะครับผมนะฮะซึ่งการเล่นเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับฟรีพีเคนะครับมันเป็นโซนที่ทำให้เราได้ปลดปล่อยนะครับความกร้านของเรานะครับความกระหายเลือดของเรานะฮะกับผู้เล่นอื่นๆนะฮะเหมือนกับว่ามีพลังเยอะแล้วยังไงนะครับมาตบคนสิกะนะครับทุกเกมนะครับบางหลายๆเกมเป็นอย่างนี้แหละครับผมนะฮะเพราะฉะนั้นนะต้องมาลองกันดูนะครับผมนะผมไม่อยากออกไปแล้วเนาะเนื่องจากว่าพลังลบผมไม่ได้สูงมากนะครับไปเจอแบบว่าโอ้โหรู้จักฉายาหัวหน้ามังกรหัวหน้าบ้าบออะไรวะเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยชิบหายละ
เพราะฉะนั้นนะฮะใครที่อยากมาหาไอเทมหาของหาอะไรเงี้ยครับก็มาลองฝานะครับหัวแดงกันไปได้นะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับเกมซอสแอนด์เมจิกเนี่ยให้มาลองเล่นกันก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีกิลอยู่เนี่ยก็มาอยู่บุฟเฟ่ต์แซลมอนของผมได้นะครับผมอยู่กับแซลมอนอร่อยผมนะฮะเซอร์ไมกี้ในเซิร์ฟเวอร์เฮดิสนะครับผมนะฮะตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายวันนี้ลาติสวัสดิ์จุ๊บๆอ่ะ